สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดีทัพเซล่าเลขที่10ชมรมศึกษาวีที่5ทับ3วันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องรถที่ทำจากแผ่นซีดีเคลื่อนที่ได้ด้วยพลังน้ำอุปกรณ์มีดังนี้ครับ1ลวด2แผ่นซีดี3ฝาขนน้ำ4หลอด5ที่เจาะ6ไม้ติม7คัตเตอร์8กวนน้ำ9ปืนกาวครับขั้นตอนที่1แบ่งครึ่งไม้ไอติมขั้นตอนที่2ปีนไม้ไอติมไว้กับหลอดขั้นตอนที่3ติดฝาไว้กับไม้ไอติมขั้นตอนที่4สอดลวดเข้าไปในหลอดขั้นตอนที่5เจาะรูฝาขวดและติดกับแผ่นซีดีเพื่อทำเป็นล้อขั้นตอนที่6นำอุปกรณ์ที่ทำมาแล้วทั้งหมดมาประกอบเป็นรถขั้นตอนที่7เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ขวดน้ำจากผลการทดลองพบว่ารถสามารถเคลื่อนที่ได้เกิดจากน้ำไหลไปใส่ใบพัดทำให้เกิดการหมุนสรุปได้ว่ารถสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงน้ำสำหรับการนำเสนอของผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ